รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบครับเชฟบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูอาหารทานเล่นชื่อดังนะครับอย่างโครเก้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่ความเป็นฝรั่งเข้าไปด้วยนะฮะรวมไปรวมมาเนี่ยน่ากินมากๆเลยกับเมนูทูน่าโครเก้ครับตอนนี้นะฮะผมขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์สักครู่เดียวนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปบ้านคุณสุวรรณาเธอเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจครับนั่นก็คือเมนูแกงเทโพผักบุ้งตอนแรกๆเธอไม่กล้าใช้กะทิกล่องนะคุณผู้ชมแต่พอเธอลองใช้แล้วนะเธอก็ยอมรับเลยคุณผู้ชมเธอบอกว่าอุตายกะทิกล่องสมัยนี้รสชาติอร่อยอร่อยเหมือนขั้นสดเลยไปชิมพร้อมกันนะคุณสุวรรณาทำไมถึงใช้กะทิอัมพวาสำหรับแกงเทโพผักบุ้งล่ะเพราะว่าสะดวกกว่ากะทิสดค่ะไม่ต้องเสียเวลาคั้นรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้เลยค่ะหอมจังเลยอ่ะแล้วผักบุ้งก็เก็บเอาแถวนี้ไม่ต้องซื้อเลยใช่ค่ะน้ำพริกก็โขลกเองอีกค่ะโอ้แทบจะไม่เสียสตางค์เลยนะรสชาติเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะน้ำแกงนะมีความข้นๆไม่ใสจนเกินไปแล้วสีก็สวยด้วยถ้าอาจารย์จะขอดูวิธีการทำแกงได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะน้ำมันพืชใส่นะคะค่ะใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะค่ะผัดพริกแกงให้หอมนะคะเอาผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับป้าผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเราจะใส่ปลาเลยนะคะนี่ปลาช่อนแห้งนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่อะไรต่อน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะมันก็ต้องเปรี้ยวๆหน่อยๆถึงจะอร่อยเนาะต้องมีเปรี้ยวหวานค่ะเดี๋ยวเราก็จะเติมกะทิค่ะใส่หมดเลยใช่ไหมคะใส่หมดเลยค่ะใส่ผักบุ้งแล้วก็ต้องเคี่ยวต่อค่ะต้องเคี่ยวต่อให้ผักเปื่อยนะคะอ๋อก็เคี่ยวนานปิดไปก่อนนะคะปิดไปก่อนค่ะเคี่ยวต่อให้ผักเปื่อยใส่ใบมะกรูดก่อนนะคะค่ะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ผลมะกรูดผ่าซี่แคะเม็ดออกนะคะอุ้ยหอมเสร็จแล้วค่ะอาจารย์แกงเทโพผักบุ้งค่ะค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ต้องขอขอบคุณคุณสุวรรณานะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกคุณสุวรรณารับเลยนะคะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโอ้โหเมนูวันนี้ผมเกริ่นไปแล้ว
ทูน่าโครเก้ก็คือเป็นมันทอดนี่แหละแต่เป็นมีทูน่าข้างในเอาเนื้อปลาทูน่ามาถูกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่ารสชาติออกมาแบบเป็นไทยๆนิดนึงเอาละครับเชฟขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงบ้างครับคือเราจะต้มมันก่อนนะมันที่นี่คือเราก็จะใส่พวกสมุนไพรของเราไปด้วยแต่ว่าในที่นี้คือต้มมันเนี่ยคืออาจจะไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอากะทิเพิ่มลงไปด้วยแน่นอนเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% ครับนี่ครับแล้วตามด้วยน้ำสะอาดตามด้วยน้ำเปล่านะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ตะไคร้นะครับรากผักชีรากผักชีแล้วก็ใบมะกรูดคือเราอยากให้ตัวมันเนี่ยมีรสชาติเข้มข้นแล้วมีกลิ่นหอมๆของกะทิแล้วก็สมุนไพรก็เลยใช้วิธีแบบนี้โอเคงั้นนี่เราก็จะเอามันนี่ใส่ลงไปต้มจนสุกนะต้มจนสุกเลยนะครับปกติเราต้มมันเนี่ยจะทำมันบดนี้เราก็แค่เป็นน้ำธรรมดาใส่เกลือลงไปถูกต้องอ่ะเรารอให้น้ำกะทิเดือดแล้วเราก็รอจนมันสุกได้ครับเอาละครับอันนี้เราต้มจนมันนุ่มเลยนะฮะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับเชฟบอกว่าจะมีกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดด้วยใช่ครับถ้าเราใส่อะไรน้ำพริกเผาลงไปหรือว่าน้ำมะนาวลงไปก็ต้มยำเลยครับต้มข่าก็ได้เอาหอมจริงๆนะเนี่ยนะมีตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีเลือกเอาแต่ตัวมันนะฮะนุ่มๆเลยใบมะกรูดตะไคร้อันนี้เรายังไม่ใช้ นะครับอ่ะหลังจากที่เราตักมันขึ้นมาแล้วนะฮะร้อนๆแบบนี้เลยโอเคแล้วก็หาที่บดนะอาจจะมีหลายรูปแบบนะแล้วแต่เราจะหานะอันนี้เราใช้ที่กดลงไปก็ได้นะฮะมันก็จะดีขึ้นมานะฮะหรือบางทีเขาก็จะมีตัวบีบนะลักษณะเป็นอะไรมันก็เป็นบล็อกอ่ะแล้วกดลงไปก็คานออกมาเหนือสิ่งอื่นใดถ้าไม่มีจริงๆซ่อมช้อนอะไรก็ได้อันนี้ต้องให้สุกมากกว่านี้ก็ได้นะให้สุกจนแบบเรียกว่าขึ้นมาแบบอะไรก็เรียกว่าเหมือนกับไม่เป็นรูปทรงมันที่เราเกือบเละอย่างนั้นเลยล่ะอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นฮะแต่ตอนนี้เราจะได้กลิ่นแบบระหว่างที่ใบมะกรูดออกมาเลยนะระหว่างที่เราต้มมันตัวนี้เราก็ได้กลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดอย่างที่คือว่าโอเคครับพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราผสมทูน่าแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยโอเคเราก็บดมันครับนะฮะแล้วก็ให้คลายความร้อนนะครับพร้อมที่เราเอาทูน่าใส่ทูน่านะครับโอ้แค่นี้ก็น่ากินแล้วไข่ไก่1ฟองนะครับก็เหมือนเป็นกาวใช่ไหมฮะเชฟก็ได้ติดกันสวยงามรับรองเมนูนี้ต้องอร่อยแน่ๆเด็กต้องชอบถ้าไม่กินปลานะเห็นไหมเราจะกินปลาได้อร่อยมากๆโอเคเกลือพริกไทยใส่หมดเลยนะฮะอันนี้พริกไทยป่นนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับนิดนึงที่เราต้องการเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังนะครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิครับนะครับใส่ลงไปนะครับเชฟครับเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นใช่ไหมฮะเชฟถูกต้องก็คือบางอย่างที่เราผสมเนี่ยอาจจะมีความชื้นเยอะครับมีนมมีน้ำที่เรายังต้มยังเคี้ยวไม่ออกหรือว่ายังนั่นก็อาจจะนิ่มเกินไปเราก็จะใช้ขนมปังเป็นตัวช่วยขนมปังนี้เป็นตัวช่วยได้เลยเอาผักชีใส่แล้วก็สุดท้ายนะคุณผู้ชมนะผักชีนะครับโอเคเราก็ได้ทูน่าโกเก็ตนะเดี๋ยวเราจะไปทอดด้วยกันโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอุ่นน้ำมันรอสักครู่นะครับก่อนที่เราจะทอดนะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมเรื่องน้ำมันสำคัญมากๆนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้แหละครับครับใส่น้ำมันมรกตลงไปน้ำมันร้อนโอเคพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมนะนี่เลยนะฮะเอาสกู๊ปมาสกู๊ปทีละลูกเลยจะได้ขนาดเท่ากันทุกชิ้นเนาะ
ด้วยอ่ะเอาลูกแรกโอเคครับครับก็หลังจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จัดลงจานนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราหาภาชนะนะเป็นแบบวัยรุ่นนิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้กระดาษฟูดเกรดเชฟแต่ว่าเป็นลวดลายแบบคล้ายๆหนังสือพิมพ์ไงอ่าฮะแต่วันนี้ทานได้โดนความร้อนได้ครับทูน่าโครเก้ของเรานะครับแม่วางแบบนี้เลยส่วนซอสอันนี้วันนี้แนะนำก็คือซอสมะเขือเทศคือแคชชัพนั่นเองแล้วเราเอาผงกะหรี่ใส่ลงไปด้วยอ๋อก็เพิ่มแบบว่ามิติเข้าไปนะใช่ก็จะได้เป็นรสชาติอีกแบบซ้ำๆกันแล้วก็อาจจะมีผงกะหรี่ขึ้นมาตรงนี้ได้ครับเข้ากันดีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับทูน่าโครเก็ตครับช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เรามีเมนูโปรตีนสูงอย่างดักแด้กรอบต้มยำมาฝากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี้อร่อยนะกรุบกรับหวานมันแล้วก็เพิ่มรสชาติให้มันจี๊ดจ๊าดด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูดักแด้กรอบต้มยำวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่ดักแด้เคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ใบมะกรูดใบเตยพริกขี้หนูแห้งตะไคร้และดักแด้ที่เตรียมไว้หลุมทอดโดยใช้ไฟอ่อนทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นเตรียมไว้ตกแต่งด้วยสมุนไพรกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด
ดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสันเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750 บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร02-682-7644มีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดกูรูมืออาชีพนะคะวันนี้นานายืนอยู่ข้างๆกับป๋าค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเรานั่นเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่ามีของอร่อยอร่อยมานำเสนอกันค่ะก็จะต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่านี่คือเค้กโรลเราเรียกว่าฟรุตโรลเค้กทำไมถึงต้องเป็นฟรุตโรลเพราะว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากการใช้ผลไม้ทุกอย่างที่เป็นขนมของเราเราจะเน้นการใช้ผลไม้แล้วก็ต้องเป็นผลไม้สดๆด้วยต้องเรียนอย่างนี้นะคุณผู้ชมการทำเค้กโรลนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีเทคนิคแล้วก็เป็นขนมที่ปราบเซียนพอสมควรคนที่ทำขนมอบขายจะทราบดีว่าเนื้อเค้กต้องละเอียดความหนาของเค้กต้องพอดีไส้ที่ใช้จะต้องทำให้ขนมที่ม้วนเนี่ยจับยึดติดกันและที่สำคัญเมื่อตัดมาหั่นรับประทานแล้วรสชาติของตัวเค้กและก็รสชาติของไส้จะต้องพอดีกลมกลืนไม่เหนียวไม่แฉะไม่หวานเกินหรือมีรสชาติจัดจ้านแยกกันไประหว่างขนมกับไส้ต้องกลมกลืนนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้บอกเลยว่าฟุตตามิน่าของเรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้สตรอเบอรี่โรต้องวางตรงนี้แล้วก็อันนี้คือสับปะรดโรคืออันนี้แล้วก็อันนี้อร่อยมากบลูเบอรี่โรเห็นไหมทั้ง3โรของเราต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าเนื้อเค้กนุ่มละมุนมีความหอมแล้วก็อร่อยไส้ของเราไม่ใช่แยมแล้วก็ไม่ใช่ท็อปปิ้งที่ไปซื้อมาแต่เป็นไส้ของผลไม้ที่ผ่านการบดจนละเอียดแล้วก็ผสมกับรสชาติพอดีป้ายไปบนเค้กในขณะที่เค้กยังร้อนแล้วไส้ก็ร้อนๆแล้วก็รีบม้วนแล้วก็เข้าช่องแช่แข็งในอุณหภูมิลบ 30ทันทีจึงทำให้ฟรุตตามิน่าฟรุตโรลทั้ง3รสของเราออกมามีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์แล้ววันนี้ก็อยากจะบอกกับคุณนะ1โลจริงๆแล้วเราขายที่450 บาทแต่วันนี้เราไม่ขาย450หรอกเราอยากให้คุณผู้ชมเอาไปทำเป็นธุรกิจได้คุณผู้ชมดูสิ1แถวตัดได้10ชิ้นร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปซื้อไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ไปขายชิ้นละ45 บาทต้นทุน30คุณผู้ชมขายได้450 1ชิ้นกำไร15 บาทละเพราะฉะนั้นทำธุรกิจได้หรือคุณผู้ชมจะหั่น1โลฟยาวแบบนี้ได้10ชิ้นใส่บาทสัก9องค์รับประทานเองสัก1ชิ้นหรือซื้อไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว3โลฟ900บาทแบ่งกันบ้านละโลบ้านละโลนึงก็แค่300 บาทเท่านั้น
คุณผู้ชมอยู่ถึงบ้านไม่ต้องเดินไปไหนเลยส่งคุณผู้ชมถึงบ้านทันทีไม่ต้องเสียสตางค์แล้วเราก็ไม่คิดค่าส่งด้วยเพราะฉะนั้นปกติชิ้นหนึ่ง450บาทนะคุณผู้ชมพิเศษซื้อทั้ง3รถคละรถแบบนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่900บาทเท่านั้นนานาชิมแล้วนานามีความรู้สึกว่าอร่อยไหมผมอยากจะพูดเลยว่าถ้าถามนานาเนี่ยนานาคิดว่านี่เป็นหนึ่งในเค้กโรลที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยก็จริงค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ง่ายนะคะที่เราจะทำเนื้อเค้กสำหรับโฟรเซ่นแล้วเนื้อนุ่มละเอียดแบบนี้และที่สำคัญไส้ของเราต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอันนี้การันตีด้วยตัวเองเลยว่าสูตรของเราดีจริงมาตรฐานจริงปริมาณน้ำตาลและความหวานในตัวขนมและตัวไส้ลดลงไปจากสูตรเดิมถึง 50% เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการบริโภคน้ำตาลเยอะไม่ได้กลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่ที่เกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลสะสมในกระแสเลือดขนมของเราสามารถรับประทานได้เพราะตัวเองก็รับประทานอยู่เป็นประจำทั้ง3รสชาติปริมาณน้ำตาลน้อยมากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อเค้กโรแสนอร่อยของพวกเรานะคะ3ชิ้นแบบนี้นะคะ900บาทเท่านั้นเองค่ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968ค่ะ Facebook Fanpage ของเรานะคะที่ยิ่งสักฟู้ดค่ะกดไลค์แล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยหรือทาง LINE นะคะ @yingsakfood ค่ะความสนุกและความอร่อยแบบนี้กับรายการ Cooking Guru นะคะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะคะวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสเต็กหมูง่ายๆเนี่ยวันนี้ต้องดูเลยครับและที่สำคัญเชฟเนี่ยเขาเสิร์ฟกับซอสนะฮะที่เป็นครีมองุ่นกับขิงดองด้วยคุณพ่อบอกว่ามีเมนูจากข้าวแสนอร่อยที่ทำมาจากข้าวที่พรีเมียมมากๆมานำเสนอกันวันนี้บ้าจังมังสวิรัติข้าวสุกแล้วก็ทำแอบไก่และสุดท้ายเอาข้าวไปผัดกับกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมรับประทานคู่กับบาร์บีคิวไก่